ฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้มีการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนระดับจังหวัดพะเยาประจำปี2556นะคะโดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมพร้อมกันที่ห้องพรณภาโรงแรมพะเยาเกตเวย์เพื่อรับรองมาตรฐานแผนชุมชนของหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายจำนวน252หมู่บ้านผลปรากฏว่าคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนระดับจังหวัดพะเยาได้มีการรับรองให้หมู่บ้านชุมชนเป้าหมายผ่านการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี2556ผ่านทั้งหมดจำนวน252หมู่บ้านค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านเรืออากาศตรีสุวิชชาแก้วมณีเป็นประธานในการประชุมในวันนี้เราได้ให้คณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนที่แบ่งออกเป็น3ทีมได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกระบวนการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนของจังหวัดพะเยาทั้ง9อำเภอและได้รับเกียรติจากหมู่บ้านที่มีคะแนนประเมินมาตรฐานสูงสุดของจังหวัดพะเยาคือบ้านแม่จ๊วใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจมีการนำเสนอกระบวนการพัฒนาแผนชุมชนว่าเป็นอย่างไรหรือมีวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้กิจกรรมโครงการของหมู่บ้านได้รับการตอบสนองของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะการทำแผนชุมชนนี่ก็ขั้นตอนแรกก็มีการประชุมคณะทำงานนะครับก็คือกรรมการหมู่บ้านกรรมการแผนนี่นะครับจากนั้นก็ได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากจปทนะครับหรือว่าด้านสาธารณสุขนะครับมารวบรวมกันมาวิเคราะห์กันว่าอันใดจะได้แก้ปัญหาครับสังคมหมู่บ้านเฮานะครับก็มาประชุมประชาคมหมู่บ้านขอรับรองแผนนะครับแล้วก็จัดเป็นแผนขอรูปเล่มนะครับส่งอำเภอนะครับแล้วก็ส่งไปที่อบต.นะครับไว้กับหมู่บ้านด้วย1เล่มนะครับครับก็การที่ทำแผนไว้กับมีประโยชน์นะครับก็ได้รับอนุมัตินะครับรับอนุมัติจากงบประมาณทั้งฝ่ายผักส่วนราชการก็มีโรงสีเข้านะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็โรงสีเข้าแล้วก็มีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำพุทธหลอกคลองนะครับแล้วก็มีการสร้างล้างระบายน้ำนะครับมีการทำเมล็ดฟันเข้านะครับปีนี้รับงบประมาณนะครับแล้วก็รับงบประมาณจากการช่างรั่วนะครับดีลงสีเข้าจากกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตัวเองนะครับท้ายนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอขอบพระคุณท่านประธานในการประชุมและคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนหรือแกนนำเครือข่ายหมู่บ้านต่างๆที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนของจังหวัดพะเยาค่ะขอบคุณค่ะ